รอบถัดไปนะครับอยากจะให้ทุกท่านเสนอประเด็นที่ยังเก็บอยู่นะครับแล้วก็อยากจะให้มีข้อเสนอแนะสักนิดนึงว่าถ้าหากว่าเห็นว่าจำนำข้าวมันไม่ดีหรือว่ามันมีข้อผลกระทบข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะให้เสนอคำแนะนำด้วยว่าคุณเดชาพูดอะไรเมื่อกี้ยังค้างครับได้ครับอาจจะเริ่มต้นจากคุณเดชานะครับกำลังจะพูดถึงผลกระทบแล้วก็ข้อเสนอต่อรัฐบาลอยู่พอดีเลยนะครับคือถ้าเราอย่างที่หมอปุ๋ยท่านบ้านนะครับขออนุญาตเรียกผมหมอปุ๋ยเนี่ยถ้าเราไม่มีอวิชชานะครับถ้าผมพูดอีกหน่อยก็คือไม่มีกิเลสหรือว่าไม่มีอคติไม่ได้มีอะไรที่เป็นช่อฉนเนี่ยเราตั้งใจช่วยชนะจริงๆเนี่ยเราพูดกันได้ไม่ยากนะครับแต่ละท่านที่เนี่ยมีข้อเสนอเท่านั้นนะฮะตอนนี้เราบอกว่าอะไรไม่ดีก่อนแต่ว่าอะไรดีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอยู่นะจริงๆที่ผมทำงาน23ปีเนี่ยทำด้านเสนอทางออกทั้งนั้นเลยครับเราไปเห็นปัญหาแล้วเราก็เอาปัญหาตัวตั้งนะครับแล้วก็หาทางออกว่าไอ้ชาวนาทำนาเรามีหนี้เนี่ยเราไปดูว่าปัญหาที่สินเกิดจากอะไรอ๋อเกิดจากต้นทุนมันสูงผลผลิตต่ำคุณภาพก็ไม่ดีชาวนาก็มีความรู้เลยเขาบ่อยแล้วก็ทำเสร็จแล้วชาวนาก็ทำลายฐานทรัพยากรตัวเองเช่นทำลายดินทำลายน้ำทำลายความรู้ตัวเองทำลายแม้แต่ความเชื่อที่มันเคยดีๆนะครับที่เป็นภูมิคุ้มกันอ่ะเช่นศาสนาพุทธยังบอกว่าอย่าโลภนะชาวนาก็โลภหรอกบอกอย่าฆ่านะชาวนาก็ฆ่านะก็ใช้ยาเคมีนั่นแหละชนะจะหลงนะเนี่ยอวิชชาเนี่ยหลงก็หลงเพราะว่ารัฐบาลไหนสัญญาจะให้เยอะก็เลือกรัฐบาลนั้นแหละ คือเรื่องพวกนี้ไม่เข้าศาสนาพุทธเลยเพราะว่าพุทธบอกว่าต้องพึ่งตัวเองอัตถิตโนนาโถนะนี่ชาวนาง่ายๆเลยว่าคุณพึ่งอะไรบ้างคุณมีพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวให้เนี่ยแล้วคุณเก็บก็ได้นะแล้วก็คุณก็ปลูกต่อได้เนี่ยมีใครเก็บใครปลูกไหมเปล่าครับซื้อตลาดข้าวคนปลูกเนี่ยมันก็ข้าวกินได้นะเคยกินข้าวตัวเองไหมก็ไม่หรอกซื้อข้าวถุงกินปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทำได้ก็ทำได้ทำไหมก็ไม่ทำยาฆ่าแมลงก็เอาสมุนไพรฉีดก็ได้เอาไหมก็ไม่เอาคือทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากหลักที่ไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มอมเมาแบบนั้นแล้วก็คือปล่อยให้เขามอมเมาไปทั่วรัฐบาลก็ส่งเสริมด้วยโดยใช้ยงแบบนี้บอกไม่เป็นไรขายได้แพงที่อย่างคุณต้องทุนเท่าไหร่ก็ยังกำไรเอานะเอาทำไปเถอะเอาตาได้แบบนี้มันจะไปแก้ปัญหาไงเพราะว่าพูดเราเนี่ยต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นต้นเหตุอยู่ไหนต้องแก้ที่นั่นแต่ว่าชาวนาหนี้สินเนี่ยก็ต้องแก้หนี้สินชาวนาสิคุณมีเงินเนี่ยไปแก้หนี้สินซะอย่าไปซื้อแพงๆทำไมก็หนี้เขามีอยู่เขามาลงทะเบียนแล้วคุณก็ไปแก้หนี้เขาที่กองทุนมันมีตั้ง10ปีแล้วถูกกฎหมายทุกอย่างแล้วทุกอย่างมีหมดแล้วคุณไม่ไปเอาเงินไปให้เขาอ่ะเงินอีกแสนล้านเนี่ยเอาไปให้เขาสักห้าแสนห้าหมื่นล้านได้ไหมอีกห้าหมื่นล้านถ้าไม่โกงนะมันก็พอแล้วก็ใช้แค่หมื่นล้านก็พอถ้าไม่โกงอีกห้าหมื่นล้านเนาะใช้ระบบเก่าอย่างที่ปฏิบัติก็ได้เอาคุณก็ใช้แค่หมื่นล้านนั่นแหละแล้วอีกห้าหมื่นล้านยังเหลือก็แก้หนี้สินก็ได้แล้วก็ชาวนาคนไหนนะครับที่คุณยกย่องเป็นเกษตรกรดีเด่นของชาติเนี่ยแล้วเขาเข้มแข็งจนกระทั่งได้รางวัลเป็นเข่งนะครับรางวัลคุณมีเป็นเข่งไหมแต่มีเป็นตู้นะเป็นเข่งคุณก็เอาขึ้นมาดูว่าเขาลดต้นทุนได้ยังไงเขาทำยังไงต่อสู้เขาได้แล้วเขาเนี่ยสอนได้ไหมผู้สุดแล้วก็มีทางออกด้วยว่าถ้าทำแบบนั้นน่ะผมขอแค่เหมือนบุหรี่เท่านั้นแหละไม่ได้ขออะไรมากแล้วเราเนี่ยขอแค่นั้นเองไม่ได้เอาเงินสักบาทนะขอให้คุณห้ามโฆษณาสักทีนึงควบคุมมันซะเหมือนบุหรี่แหละให้ขายได้เฉยให้กินเมาสองคุณเก็บภาษีสักทีสิทำไมไม่เก็บอ่ะเพราะไม่เก็บมาตั้งกี่สิบปีแล้วไม่เห็นปุ๋ยจะถูกลงเลยมาเอาเงินไปถลุงไปทั้งนั้นแหละที่สามก็คือคุณเอากองทุนสักหน่อยไหมให้ชาวนาเขาปรับตัวหน่อยกองทุนให้เขามาเรียนรู้ว่าไอ้เกษตรแบบนี้ทำยังไงเนี่ยใช้เงินนิดเดียวเงินภาษีส่วนหนึ่งเอามาทำก็ได้แค่นี้ก็ผมคิดว่าเราไม่ได้ร้องเกินกว่านั้นหรอกแต่ทำไมให้ไม่ได้ล่ะโฆษณาเป็นยังไงให้ไม่ได้ทำไมเก็บภาษีทำไมให้ไม่ได้ทำไมตั้งกองทุนจากภาษีสักครึ่งหนึ่งก็พอเนี่ยทำไมคุณให้ไม่ได้แล้วทำไมคุณเอาเงินภาษีเราเป็นแสนล้านไปให้ได้อ่ะคำถามพวกนี้เป็นคำถามที่รัฐบาลน่าจะตอบนะว่ามันเพราะอะไรให้ไม่ได้ถ้าคุณลองจำนำข้าวเสียงกันเป็นแสนล้านได้นะคุณลองห้ามโฆษณาเก็บภาษีสักเวลาเดียวกันเนี่ยพร้อมๆกันไปเนี่ยคุณลองเด็กใช่ไหมมาตรการเหมือนกันเนี่ยคุณทำไมไม่ลองแบบนี้บ้างไม่เสียเงินสักบาทนึงทำไมคุณไปลองเสียเป็นแสนล้านอ่ะคนทั่วกันทั้งประเทศคุณไม่ฟังเลยไอ้แบบนี้มีใครทั่วสักคนเนี่ยคุณทำไมไม่ทำเราขอไม่ต้องสามรัฐบาลแล้วประชาพิจารณาเป็นสองรัฐบาลนะครับรัฐบาลที่แล้วไม่ได้ประชาพิจารณาแต่ว่าเราก็ทำแต่ว่ามันไม่ออกนาทีนึงเราก็รู้ว่ามันล็อบบี้กันภายในอ่ะ
ถ้าว่ารัฐบาลแคร์ผลประโยชน์ของบริษัทกับแคร์ชาวนาแคร์อะไรมากกว่าบอกตรงๆถ้าแคร์บริษัทก็บอกมันตรงๆดิจะได้ไม่ต้องหวังถ้าบอกว่าแคร์ชาวบ้านเอาเงินมาเป็นแสนล้านให้เนี่ยมันแคร์จริงไหมมันไม่จริงสิมันมุสาเนี่ยคือถ้าพูดเป็นธรรมะเนี่ยไอ้การมุสาเนี่ยมันผิดศีลรัฐบาลเนี่ยมามุสาล่ะมันไว้ลายทำไมอ่ะไม่ใช่ภาษาไทยไม่ไว้ลายไว้ลายภาษาไทยมันดีมันโกหกสีขาวโกหกทำไมรู้ว่าโกหกอย่าไปโกหกครับแล้วรัฐบาลต้องยิ่งโกหกไม่ได้ไอ้โกหกแบบเรื่องใหญ่ๆแบบหมอบุญว่าโกหกเรื่องการส่งออกอะไรเนี่ยโกหกแบบนั้นมันยังโกหกได้ไอ้เล็กน้อยมันทำไมโกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นพูดความจริงนะครับแล้วก็มาฟังคนอื่นเขาบ้างแล้วก็ลองมาตรการที่คนเสนอบ้างแล้วแบบนี้จะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ว่าดีแล้วอะไรก็ดีแล้วฟังก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่ฟังมันไม่ใช่เงินคุณนี่ครับเงินภาษีเราแล้วไม่ใช่ชาติคุณคนเดียวของเราด้วยถ้าชาติมันพังแล้วเราผมไปอยู่ที่ไหนอ่ะผมไม่มีบ้านเมืองรองของพวกคุณนี่ใช่ไหมผมลำบากพวกคุณตั้งเยอะแล้วทำไมคุณไม่ฟังเลยเราเสนอมาตรการที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาททำไมคุณไม่ทำแล้วแต่ก่อนก็ทำมาแล้วภาษีก็เก็บมาแล้วคุณไปเลิกมันเองแต่ก่อนไม่โฆษณาแล้วคุณก็ปล่อยมันโฆษณาจนบ้าเลือดแล้วตัวเลขของโลกเนี่ยคุณเป็นอันดับ4อันดับ5เนี่ยคุณภูมิใจเหรอไอ้การใช้สายเคมีมากอันดับลำดับ4 5ของโลกเนี่ยแล้วประเทศคุณเล็กทีเดียวเนี่ยแล้วคุณจะไปสู้ใครก็ได้ปี58เนี่ยคุณตอบได้มั้ยว่าปี58จะสู้ประเทศไหนได้บ้างรอบๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณมีคำตอบไปเลยมันอยากจะเรียกร้องว่าออกมาพูดกันได้มั้ยว่าแต่ละเรื่องที่เราถามเนี่ยคุณตอบจริงๆได้มั้ยแล้วตอบว่าทำไมไม่ทำอย่างที่เราเสนอบ้างล่ะไม่ต้องเป็นนโยบายก็ลองดูก็ได้แล้วคุณทำไมไม่ลองแล้วลองไม่ดีก็เลิกได้อันนี้ลองแล้วไม่ดียังไม่เลิกเลยจำนำข้าวเนี่ยหลายที่ไม่ดีดีเนี่ยยังไม่ลองเลยเพราะนั้นเรียกร้องแค่นี้นะว่าให้มีธรรมะหน่อยอย่ามุสามากนะครับแล้วอย่าเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนตนกับของบริษัทมากนะเห็นกับชาติกับชาวนาบ้างเห็นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นโดยประชานิยมแล้วมาลองของดีๆกันบ้างไอ้ของไม่ดีเนี่ยลองแล้วต้องยอมรับว่าไม่ดีก็ต้องเลิกนะครับเราให้ลองได้แต่คุณต้องเลิกถ้าไม่ดีไอ้ของดีๆเนี่ยคุณต้องลองบ้างถ้าดีคุณขยายไปผมขอแค่นี้คงไม่มากเกินไปครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณเดชานะครับคุณชูเกียรติครับโครงสร้าง การจำนำข้าวนี่ทำให้โครงสร้างผู้ส่งออกเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วก็คุณชูเกียรติกังวลอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าครับแล้วก็มีข้อเสนอไหมถึงรัฐบาลครับครับจริงๆก็เป็นจำเลยสังคมมาตลอดนะครับเพราะว่าเวลาเราออกมา voice เรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะถูกสอบกลับว่าไอ้พวกพ่อค้าเนี่ยมันเห็นก็ได้มันอยากขายของถูกนะขายของถูกแล้วก็มากดราคาเกษตรกรไหมมันเป็นเรื่องที่แบบฮะมันได้ยินได้ฟังมาตลอดแต่ต้องเรียนจริงครับว่า ถ้าคนที่อยู่ในวงการข้าวนะครับหรือว่าพืชไร่อื่นก็ตามเนี่ยการแข่งขันนี่สูงมากนะครับมาร์จิ้นของสินค้าเกษตรนี่มันนิดเดียวนะฮะมันแค่วัตถุดิบอย่างเดียวเนี่ยก็คือข้าวที่เราต้องซื้อจากโรงสีเนี่ยมันประมาณ 92% ของราคาที่เราขายอันนี้คนที่อยู่นอกวงการเนี่ยจะไม่ทราบแล้วก็นึกว่าโอ้โหพ่อค้าเนี่ยร่ำรวยตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือมันอยู่ได้ด้วยวอลุ่มของการส่งออกนะครับมาร์จิ้นเนี่ยจะมีน้อยแต่ว่าวอลุ่มการเทรดเนี่ยนะครับก็ทำให้บริษัทสามารถเซอร์ไวฟ์อยู่ได้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงในส่วนนึง นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากโครงการรับจำนำเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ราคาเนี่ยที่ถูกตั้งขึ้นซึ่งบิดเบือนราคาตลาดเนี่ยมากเหลือเกินนะครับสูงกว่าราคาตลาดปกติเนี่ยประมาณ 50% เนี่ยขายไม่ได้เลยนะครับลูกค้าเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างของที่บริษัทเนี่ยนะครับเราเมื่อก่อนมาเลเซียเนี่ยเป็นลูกค้าของเราอันดับหนึ่งเลยนะซื้อทั้งข้าวขาวแล้วก็ข้าวหอมในปัจจุบันเนี่ยข้าวขาวเนี่ยไม่ซื้อประเทศไทยสักเม็ดนะครับหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ซื้อเนี่ยปีนประมาณสัก 200,000 ตันแล้วก็มีซื้อเวียดนามด้วยในปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยสักเม็ดเดียวสำหรับข้าวขาวนะข้าวหอมซึ่งมีซื้อประมาณปีหนึ่งประมาณสัก
50,000-60,000 ตันซึ่งมันข้าวหอมอาจจะเป็นเกรดรองๆมาจะไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแท้ๆนะครับตอนนี้นี่หันไปซื้อเวียดนามหมดเวียดนามกับกัมพูชานะครับมีตกไทยเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสัก 5-6,000 ตันนะครับ 5-6,000 ตันเนี่ยก็ต้องแย่งกันในบริษัทผู้ส่งออกในค่อนข้างเยอะอันนี้ผมก็จะเล่าให้เห็นว่าไอ้บริษัทส่งออกในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับนี่เนี่ยจากการที่ธุรกิจมันหายไปเยอะมากเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยผมคิดว่าหลายๆบริษัทโดยเฉพาะบริษัทระดับกลางระดับเล็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยซัฟเฟอร์กันมากนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต้องปิดกิจการนะบริษัทใหญ่ๆที่มีศักยภาพพอที่ว่ามีแบงค์สามารถปล่อยกู้ได้อะไรเงี้ยนะครับหลายๆบริษัทตอนนี้ก็หันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านนะอย่างเช่นอย่างในกัมพูชาหรือว่าในพม่านะไปย้ายฐานตรงนั้นเพราะว่ามองดูในอนาคตเนี่ยนะฮะต้นทุนของประเทศไทยเนี่ยข้าวเนี่ยมันมีแต่แพงขึ้นนะครับต่อให้ในภายภาคหน้าเนี่ยโครงการรับจำนำหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีต้นทุนก็ยังแพงอยู่นั่นแหละเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะ survive อยู่ได้ในวงการเนี่ยก็ต้องไปหาซอร์ซิ่งที่มันต้นทุนถูกกว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วเราก็เหมือนกับว่าไปมันหนีไม่พ้นนะฮะต้องไปกลายเป็นว่าต้องไปอาศัยประเทศเพื่อนบ้านหากินมาส่งออกข้าวมาแข่งกับเราเองอันนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีคนที่ไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รายใหญ่ก็จะต้องปรับตัวนะครับในส่วนนึงก็ยังรอลุ้นอยู่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมในเรื่องของนโยบายในปีหน้าแต่ถ้าดูงี้แล้วก็ดูเหมือนท่าทางว่าเขาคงเอาต่อนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้สมองเองก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้ามือใหญ่มีข้าวอยู่ตั้งเกือบๆนะครับณ ขณะนี้ก็ประมาณถ้าเป็นข้าวสารเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า12 ล้านนะครับไม่ต่ำกว่านะครับยังไม่รวมถึงเนี่ยปีการผลิตหน้าเนี่ยที่กำลังนะข้าวกำลังจะออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลไทยนี่ซื้อเก่งแต่ขายไม่เป็นนะครับขายไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับ G2G เอ่ยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์มากกว่าไม่ให้มีใครนั่นมากแต่เผอิญคิดไม่ถึงว่าสื่อบ้านเราอาจจะเจาะลึกนะครับว่าขายใครใบ้จริงๆขายใครอะไรเงี้ยนะก็ตอบไม่ได้ก็เป็นประเด็นอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับ2 วันที่แล้วก็มีข่าวว่าขายจีนอีกแล้วนะครับปีละเท่าไหร่5 ล้านตันอะไรเงี้ยผมบอกว่าเขาถามนักข่าวมาถามว่าปีหนึ่งจีนเนี่ยอินพอร์ตประมาณสักล้านถึงล้านห้าอย่างเงี้ยนะครับโดยปีปกติเนี่ยปีนี้อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่ามีผลผลิตเสียหายบ้างทางภาคใต้เนี่ยก็อาจจะขึ้นไปประมาณสัก2.5 ล้านแต่ขายให้จีนปีละ5 ล้านเนี่ยผมบอกผมก็คอมเมนต์ไม่ถูกนะครับว่าขายยังไงลักษณะยังไงก็อันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่าผู้ส่งออกเองตอนนี้ก็คงต้องปรับตัวนะครับของคนแล้วก็สิ่งที่มัน มันเลวร้ายอีกอย่างในเรื่องของโครงการก็คือการระบายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมก็ voice มาตลอดในเรื่องของการระบายข้าวการระบายแบบลับๆเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่มันรับไม่ได้จริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้การระบายแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยรัฐบาลที่แล้วนะฮะถ้าเราจำความมาได้นะครับ48ใช่ครับนะสมัยรัฐบาลเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านถึงไม่ค่อยกล้าตีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนทำขึ้นมาเองไอ้เรื่องขายข้าวลับๆนะมันก็ถูกใช้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นที่ enjoy มากของฝ่ายการเมืองเพราะว่าขายโดยไม่ต้องแจ้งไม่ต้องบอกใครราคาเท่าไหร่ไม่มีใครรู้หมดนะครับขายให้ใครยังไงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าบางบริษัทเนี่ยในปีนี้เนี่ยยอดขายนี่พุ่งกระฉูด
นะครับอย่างไร้เหตุผลว่าอาจจะไปซื้อข้าวได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดนะครับก็สามารถที่จะไปทำการตลาดได้ในขณะที่เพื่อนๆนี่ระเนระนาดกันหมดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ว่าเราเองก็ไม่อยากเห็นเพราะว่านี่เป็นการซ้ำเติมวงการข้าวเพราะว่ากลายเป็นว่าคุณกำลังไปครีเอทไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่า unfair competition เกิดขึ้นในระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันก็คือใครที่มีคอนเนคชั่นมีนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะเข้าถึงนักการเมืองเนี่ยก็สามารถไปซื้อข้าวในราคาที่ถูกแล้วมันถูกจริงๆนะครับบางทีเนี่ยถูกจนแบบเราแบบคิดไม่ออกเลยข้าวหอมเนี่ยนะฮะในตลาดเนี่ยกิโลนึงตกประมาณ30กว่าบาทท่านซื้อได้8บาทอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มันอธิบายไม่ได้นะแล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันตรวจสอบลำบากนะครับเพราะอ้างว่าเป็นข้าวเก่าพอเข้าเก่าแล้วก็ปุ๊บนะฮะการจะตรวจสอบเนี่ยอ้าวไอ้พ่อค้าก็ไปขนมาแล้วขนออกไปแล้วอาจจะเหลือตัวอย่างไว้หน่อยนี่ไงข้าวสภาพแบบนี้ไงที่เราขายไปกิโลละ8บาทแต่จริงของจริงไม่ใช่อะไรแบบนี้เนี่ยการตรวจสอบก็ทำได้ลำบากนั่นเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากเห็นเรื่องของการขายข้าวแบบลับๆนะครับแต่ว่าก็มันก็คงยังเป็นไปต่อเนื่องเพราะว่าผมคิดว่าเรียนตรงว่าการเมืองก็คงมีประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องยอมรับว่าเหนื่อยนะที่ผู้ประกอบการข้าวในปัจจุบันนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ส่งออกเองนะครับโรงสีอาจจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าท่านได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับเซกเตอร์สุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าวเนี่ยก็คือปลายน้ำนี่นะครับก็มีปัญหาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะแล้วรัฐบาลตอนนี้เนี่ยข้าวเก็บไม่มากแล้วก็ระบายไม่ออกเนี่ยก็เป็นประเด็นที่คิดว่าหนักหนาสาหัสนะครับสำหรับทั้งประเทศชาติด้วยแล้วก็ในตลาดโลกเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าปีหน้าเนี่ยก็อย่าหวังเลยราคาจะขึ้นไม่มีทางนะครับก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยก็สวนทางกับความตั้งใจถ้าเป็นความตั้งใจจริงๆของรัฐบาลว่าต้องการให้ราคาตลาดโลกขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยท่านก็ต้องระบายออกมาในส่วนนี้ระบายมาก็คือเพิ่มสัปปายในตลาดก็ไม่ขึ้นนะครับครับขอบคุณครับอนุญาตเสริมเลยนะครับถ้าผมเป็นผู้สื่อข่าวผมจะสังเกตสิ่งที่เป็นผิดปกติไม่ชอบมาพากลตอนผมเข้าไปอยู่3-4เดือนตอนนั้นคุณกฤตไกรคนระบายข้าวแล้วระบายข้าวซึ่งมันรับจำนำตั้งแต่4-7, 4-8, 4-8, 4-9โดยรัฐบาลไทยรัฐไทยเยอะแยะเข้ามามีข้าวอยู่4ล้านกว่าตันข้าวสารเราก็ระบายผ่านเรียกว่าช่องทางของผู้ส่งออกปกติซึ่งทำค้าขายอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปยังรัฐบาลไปอะไรมันก็ระบายได้ดีได้ราคาดีด้วยนะฮะได้ราคาดีด้วยเพราะเขาแข่งกันให้ราคากันเราอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทำแล้วได้ผลได้ราคาดีขาดทุนน้อยกว่าวิธีอื่นแต่สิ่งที่ท่านผู้สื่อข่าวต้องหัดสังเกตความไม่ชอบมาพากลสิ่งผิดปกติว่าการรับประกันข้าวเกิน 100% หรือ 130% เนี่ยมันเกิดฤดูผลิต4-7, 4-8, 4-8, 4-9ป่ะนะโดยใครเป็นรัฐมนตรีก็ไปหาชื่อเอาแล้วนะซึ่งถ้าจะจำนำหวังจะชนะได้จริงก็ได้ไปแต่ข้าวที่ได้มาก็หาวิธีการระบายที่ดีที่เร็วที่ได้ประโยชน์มากที่สุดข้าวจะได้ไม่เสื่อมช่องทางที่ดีที่สุดก็คือผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์ที่คอนโทรลตลาดที่ดูตลาดอยู่แต่ปรากฏว่าเขาไม่ใช้ทันทีที่นโยบายนั้นออกมามันตามด้วยบริษัทส่งออกใหม่หนึ่งบริษัทเกิดมาในชีวิตนี้ยังไม่เคยขายข้าวเลยเกิดขึ้นมาตูมเลยไอ้ตัวนั้นเนี่ยประมูลทีไรได้เป็นส่วนใหญ่คนนั้นนี่คือความผิดปกติซึ่งถ้าผมเป็นผู้สื่อข่าวจะตั้งประเด็นนี้ว่าทำไมถ้านโยบายจะช่วยชาวนาแต่ทำไมข้าวก็ผ่านผู้ส่งออกปกช่องปกติได้อยู่แล้วทำไมต้องมีบริษัทใหม่มา
และบริษัทใหม่เนี่ยก็ได้ไปเยอะแล้วความที่อดเก่งไงความจริงตอนนั้นในสุดเจ๊งเป็นหนี้อยู่ชักดาบแบงก์ก็จมเลยไอ้บริษัทนี่นั่นเจ๊งจนล้มเลยเป็นหนี้ชักดาบแบงก์ด้วยเพราะนึกว่าเก่งแล้วในสุดก็ขายข้าวไม่ออกจนเราต้องมาระบายแทนระบายได้ดีกว่านั่นคือยกแรกพอแล้วกลับมารัฐบาลนี้อีกนะตอนสมัยที่8ก็ขายแบบเงียบๆแต่ก็ผ่านชานเนลปกติแต่พอรัฐบาลนี้มาตั้งโครงการตุ่มมาเกิดบริษัทใหม่อีกเข้ามาอีกเลยแต่ใหม่หน้าเก่านะฮะแล้วชื่อใหม่เก่งมากชื่อปุตตะพุทธเหมือนกันเลยแต่เปิ้นตราเนี่ยเกือบเหมือนกันทำอะไรก็ไม่เนียนให้ผมจับได้นะฮะปรากฏว่าตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็แต่ภาวะเดิมอ่ะคือไอ้คนเดิมได้อีกแสดงว่าลึกๆข้างในเนี่ยคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดแค่จะทำงานค่าช่วยชาวนานะคำถามที่ผู้สื่อข่าวต้องถามก็โครงการนี้มันเป็นโครงการจำนำข้าวขายข้าวมาใช้ช่องปกติได้ทำไมต้องหาช่องใหม่มาขายมันหาช่องใหม่มาขายข้าวหรือว่าหาช่องใหม่มากลุ่มการค้าข้าวของประเทศที่อยู่ในมือกลุ่มเดียวซึ่งอันนี้อันตรายมากนะฮะถ้าคุณอนุญาตให้คนหนึ่งกลุ่มหนึ่งหรือพวกเดียวกันกลุ่มการค้าข้าวประเทศไว้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้นะผมพูดถึงความเสียหายมันเสียไปแล้วแต่ผมกลัวอย่างอื่นจะตามมาอีกนะนี่และอยากฝากผู้สื่อข่าวว่าอยากให้เป็นผู้สื่อข่าวเห็นจริงๆกับวันนี้ตั้งคำถามประหลาดๆอย่างเงี้ยนะพอเขาตั้งมันไม่ถูกปกติก็ตามคำถามพอตั้งคำถามไปเนี่ยก็จะเริ่มสะดุดนะฮะแล้วก็งงถ้าเขาบอกขายข้าวให้จีน5ล้านตันนะฮะคุณก็ต้องบอกว่าผมเกิดมาไม่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ยนะคุณต้องตั้งคำถามอ่ะอย่ามารอให้คุณชูเกียรติชี้แจงคุณชูเกียรติชี้แจงแกก็เจ็บทุกทีอ่ะนะแต่เราก็จะช่วยชี้แจงต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอตอบประเด็นนี้เลยใช้ได้ไหมได้เลยเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องว่าผมไปดูไอ้ปริมาณข้าวที่มีในท้องตลาดเดี๋ยวจะให้ตัวเลขไว้เพราะผมคำนวณเอาไว้แล้วว่าถ้าตามที่รัฐบาลบอกว่าขายข้าว 1.49 1.46 ล้านตันนี่ที่ท่านนายกแถลงแล้วคืนยังทกสแล้วเนี่ยแล้วข้าวมีอยู่ในท้องตลาดเท่าไหร่เวลาเนี้ยมันแสดงเวลานี้มันมีไม่พอความต้องการอยู่ประมาณ 20,000 กว่าตันซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นราคาข้าวในท้องตลาดต้องสูงขึ้นอย่างมโหฬารนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ก็แน่นอนว่าสาเหตุที่ราคาข้าวในประเทศไทยเนี่ยราคาต่ำเพราะมีการแอบขายแน่นอนมันตัวเลขมันยืนยันอย่างนี้นะฮะคุณจูเกียร์ก็เริ่มเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะเพราะมันก็จะมีการระบายข้าวภายในประเทศนะวิธีการระบายข้าวภายในประเทศเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากเวลานี้นะฮะมันเพราะฉะนั้นการตามข่าวเรื่องนี้จะต้องฉลาดพอในการตามเดิมเนี่ยเขาใช้บริษัทเดียวนะฮะมาประมูลข้าวล็อตใหญ่แล้วเป็นคนขายแล้วไม่ประสบความสำเร็จเขาก็เรียนรู้นะฮะเมื่อเรียนรู้เวลานี้เขาก็ใช้อาจจะไม่ใช่บริษัทเดียวแล้วเวลานี้เริ่มมีนายหน้าเขาใช้รูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นนายหน้าแทนเป็นนายหน้าแล้วกินส่วนต่างเพราะถ้ากินเป็นนายหน้าแล้วกินส่วนต่างเนี่ยมันสบายฮะมันไม่ต้องเอาเงินเนี่ยไม่ต้องแบงก์การันตีไม่ต้องดีอะไรต่างๆนะฮะเราก็ได้ยินข่าวจากโรงสีที่ได้ยินครั้งแรกคือโรงสีในภาคใต้เพราะภาคใต้เนี่ยปกติข้าวไม่พอกินอยู่แล้วเราต้องส่งข้าวจากกรุงเทพเนี่ยลงไปภาคใต้นะฮะเพราะฉะนั้นเราได้ยินข้าวจากโรงสีว่าสามารถซื้อข้าวในคลังของรัฐบาลได้ในราคา16บาทเศษๆเราได้ยินอยู่แล้วโดยมีนายหน้าเนี่ยมาวิ่งเต้นเราได้ยินจากผู้ส่งออกว่าผู้ส่งออกบางรายที่อยากจะส่งออกข้าวก็ไปเจรจากับนายหน้าไม่ได้เจรจากับรัฐบาลเจรจากับนายหน้าขอข้าวอันนั้นอันนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าก็ได้ข้าวใหม่นะฮะได้ข้าวที่รัฐบาลเข้ารับจำนำเสร็จเนี่ยไม่เข้ายุ่งฮะมันโอนมาที่โกดังผู้ส่งออกโดยตรงเลยและไอ้ตรงยุ่งข้าไอ้ตรงโกดังข้าวรัฐบาลเนี่ยมันก็คงแค่เปลี่ยนบัญชีเปลี่ยนจากบัญชีข้าวเก่าเป็นข้าวใหม่ว่ามีการเอาข้าวเก่าออกไปแล้วก็บัญชีนะฮะแล้วก็มีข้าวใหม่เข้ามาแต่ตัวจริงข้าวใหม่มันออกไปเรียบร้อยแล้วและไอ้ข้าวที่อยู่ในโกดังเนี่ยมันเป็นข้าวเก่าแต่เวลาทำอย่างนี้เขาแนบเนียน
ขาไม่ทำตรงไปตรงมาเขาทำผ่านหลายชั้นหลายตอนเช่นบริษัทกอไก่เนี่ยเป็นในหน้าเขาไม่ให้บริษัทกอไก่เป็นคนทำโดยตรงหรอกเขาจะมีโรงสีในเครือข่ายในต่างจังหวัดไกลๆเลยเป็นตัวแทนแล้วโรงสีนี้สมมติว่าโรงสีนี้ซื้อจากอคสนะฮะมันต้องยังไงก็ต้องมีการมีสัญญาที่ซื้อจากอคสหรืออตกเพราะว่าอคสกับอตกเป็นคนรักษาข่าวทีนี้ไอ้ตรงนี้มันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งจะต้องแก้ไขเพราะว่าในตอนที่รัฐบาลทำมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับระเบียบพัสดุแล้วบอกว่าระเบียบพัสดุเนี่ยหลายปีที่แล้วระเบียบสำนักนายกว่าจะต้องมีการระเบียบการจัดจ้างจัดซื้อทางอกสเนี่ยได้ขอว่าเฉพาะของอกสเนี่ยไม่ต้องทำตามระเบียบจัดจ้างจัดซื้อเพราะว่ามีการค้าขายกันตามปกติเพราะฉะนั้นเมื่อการค้าขายตามปกติถ้าคืนไปทำระเบียบจัดจ้างจัดซื้อมันไม่ทันการก็เลยอนุญาตอนุโลมมีระเบียบอนุโลมให้อคสซื้อข้าวซื้อขายข้าวโดยไม่ต้องมีการจัดจ้างจัดซื้อได้อันนี้เป็นกฎระเบียบที่มีอยู่ที่อคสนะเพราะเอิญผมเคยเป็นกรรมการอคสนะก็เลยรู้เรื่องนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นก็จะอาศัยการผ่านซื้อข้าวผ่านในหน้านี้ก็จะไปสั่งให้คนโน้นคนนี้หลายขั้นตอนกว่าจะข้าวจะไปส่งมอบถึงผู้ส่งออกหรือผู้ขายข้าวในประเทศเพราะนั้น 3-4 ขั้นตอนการตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นคนที่ได้ประโยชน์ไปคือพวกในหน้านะฮะในหน้านี่เป็นในหน้าใครก็ไม่รู้แล้วเวลานี้ไม่ได้มีบริษัทเดียวแล้วเริ่มมีหลายๆบริษัทเกิดขึ้นแล้วมีบริษัทแล้วก็มีเชื้อจีนบ้างเชื้ออะไรต่างๆบ้างนะฮะเกิดขึ้นหลายบริษัทเพราะนั้นผมคิดว่าเราต้องตามเรื่องพวกนี้กันนะฮะทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อกี้นี้เผอิญไม่ได้ให้ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะไปถึงข้อเสนอเนี่ยผมไปทำตัวเลขในตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะฮะเอาชาวนาทุกประเภทนะรวมทั้งเกษตรกรที่ปลูกข้าวถือถ้าเอาชาวนาอย่างเดียวก็ประมาณเกือบ4ล้านคนแต่ถ้าเอาทุกคนที่ปลูกข้าวก็จะมี5.8 ล้านครัวเรือนใน 5.8 ล้านครัวเรือนนี้เป็นชาวนาที่มีข้าวส่วนเกินขายในท้องตลาด 3.8 ล้านครัวเรือน 3.8 ล้านครัวเรือนนี้ขายข้าวในโครงการ 840,000 นะฮะตีเท่าว่าประมาณ 900,000 รายนะฮะปลูกข้าวไม่พอกินมี 2.78 ล้านครัวเรือนขายข้าวในท้องตลาดนะเมื่อมีชาวนาที่มีข้าวส่วนเกิน 3.8 ล้านขายข้าวในโครงการ 800,000 ก็เหลือ3ล้านครัวเรือนที่ขายข้าวในท้องตลาดกลุ่มนี้ได้ประโยชน์แต่ขายเล็กขายน้อยแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่บางส่วนเนี่ยขายใบกระถางเพราะว่าขายข้าวในท้องตลาดแล้วขายใบกระถางนะฮะแต่ชาวนาที่ไม่ได้ประโยชน์เลย 2.78 ล้านครัวเรือนปลูกข้าวไม่พอกินหรือปลูกข้าวแล้วพอกินพอดีนี่คือข้อมูลที่ให้ชัดเจนเลยว่าการกระจายผลประโยชน์มันเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นตัวเลขปี2554จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติทีนี้เรื่องที่2ก่อนที่จะไปถึงชาวแก้ผมคิดว่าเรื่องข้อมูลเรื่องการโกหกเรื่องนี้มันก่อให้เกิดผลกระทบเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเยอะผมอยากขออนุญาตเรียนท่านข้าราชการทั้งหลายแหล่ที่ดำเนินงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่านที่ดำเนินงานถ้าโครงท่านดำเนินโครงการอะไรก็แล้วแต่ในกระทรวงการคลังก็ได้ทำหนังสือแจ้งคณะรัฐมนตรีแล้วว่าถ้าดำเนินอะไรผิดพลาดและเป็นความผิดพลาดจากความบกพร่องของท่านต้องรับผิดนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะมันเคยมีกรณีฟ้องอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาแล้วนะฮะความเสียหายพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านโกหกแล้วตัวเลขมันออกมาเนี่ยมันท่านโกหกเนี่ยมันมีหลักฐานนะฮะเวลามันท่านทำรายงานทำตัวเลขออกมาแถลงเนี่ยมีหลักฐานชัดๆนะฮะว่าท่านโกหกท่านโดนนะครับเพราะนั้นขอความกรุณานะฮะว่าถ้าท่านเห็นแก่อนาคตลูกหลานของตัวท่านเองนะท่านก็ระวังเอาไว้ก็แล้วกันเวลาท่านโกหกมันจับโกหกง่ายมากฮะตัวเลขนี้ง่ายจริงๆครับ เรื่องทางออกคือระยะสั้นเวลานี้เรารู้แล้วว่ายังไงยังไงเราก็ขายข้าวขาดทุนและข้าวขาวเนี่ยขาดทุนแน่ๆนะฮะ
อย่างที่คุณเดชาพยายามเสนอนะผมก็คิดว่าเป็นเรื่องเป็นทางออกช่วงหนึ่งทางออกอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องการช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆนั่นคือเป็นทางออกนะฮะแต่ว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่าคือมันต้องเลิกโครงการนี้ถ้าไม่เลิกเนี่ยมันไปไม่รอดนะฮะทางออกอีกทางหนึ่งก็คือเราจะไปสู่ค่าคุณภาพถ้าเราไม่เลิกโครงการนี้เราไม่มีทางที่จะเข็นข้าวไทยไปสู่คุณภาพข้าวได้ไปสู่ภาพข้าวที่มีคุณภาพได้ยังไงชาวนาก็ไม่สนใจเพราะเวลานี้ชาวนาวิ่งเต้นเจ้าหน้าที่ทำโครงการเรื่องพวกนี้เวลาออกต่างจังหวัดชาวนาก็จะถามเลยบอกว่าขอพันข้าวอายุสั้นได้ไหมทุกคนขอพันข้าวอายุสั้น75วันเพราะว่าถ้าได้75วันเนี่ยมันได้ปีละ3รอบนะฮะแล้วทุกคนพยายามใส่ปุ๋ยใส่อะไรต่างๆอย่างที่คุณเดชาว่าเราฆ่าตัวเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะไปสู่ข้าวคุณภาพไม่มีเลยอันนี้คือปัญหาใหญ่ซึ่งเป็นอนาคตของเราซึ่งเราจะต้องไปสู่ข้าวคุณภาพถ้าเราไม่เลิกโครงการนี้เราไม่มีทางไปสู่ข้าวคุณภาพได้แล้วระยะยาวโพ้นไปอีกระยะหนึ่งคือว่าเรามีเกษตรกรมากเกินไปในประเทศที่เขาพัฒนาได้จำนวนเกษตรกรเนี่ยจะต้องออกจากย้ายออกจากภาคเกษตรแล้วไปสู่ภาคอุตสาหกรรมภาคที่เป็นนอกภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจนกระทั่งรายได้ต่อหัวในภาคเกษตรเสมอใกล้เคียงกับรายได้ต่อหัวนอกภาคเกษตรอันนั้นแหละแก้ปัญหาได้เราทำเกษตรเนี่ยแปลงเล็กๆเนี่ยอยู่กินอยู่พอกินฮะแต่ว่าไม่มีทางเป็นเศรษฐีหวังว่าจะรวยไม่มีทางแต่ถ้าอยู่พอกินน่ะอยู่ได้ทีนี้สำหรับคนที่อยากจะมีฐานะดีขึ้นนะฮะถ้าทำเกษตรมันก็มี2ทาง1ต้องทำเกษตรแปลงใหญ่2ออกจากนอกเกษตรมันมีทางเลือกอยู่2ทางเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้ามีทางเลือก2ทางอย่างนี้รับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้คนส่วนใหญ่ออกจากภาคการเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างงานสร้างการพัฒนาชนบทให้มันทั่วถึงแล้วไม่มีงานอยู่ในชนบทไม่ใช่มีงานกระจุกแต่อยู่ในกรุงเทพมีงานอยู่ในชนบทและให้เขาทำงานอยู่ในชนบทที่นอกภาคการเกษตรแล้วรายได้ดีเท่ากับที่อาจจะต่ำกว่าในกรุงเทพแต่เนื่องจากอยู่ชนบทแล้วค่าใช้จ่ายมันต่ำเขาก็อยู่ได้เพราะนั้นปัญหาเรื่องความยากจนก็จะลดลงนั่นคือทางที่หนึ่งแล้วก็เกษตรกรที่เหลืออยู่ก็จะมีจำนวนน้อยลงทำที่ดินแปลงใหญ่ขึ้นต้นทุนก็จะถูกลงนะส่วนอีกเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะอยู่แบบ เรียกว่าพอเพียงเราก็จะต้องมีนโยบายที่ให้เกษตรกรกลุ่มนี้ที่เขาอยากจะอยู่อย่างพอเพียงได้แล้วเมื่อกี้ที่คุณเดชาพูดถึงเรื่องนโยบายภาษีที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญเราต้องมีอัตราภาษีโดยทั่วไปและอัตราภาษีที่ดินภาคการเกษตรเนี่ยเป็นอัตราเดียวกับนอกภาคการเกษตรไม่งั้นจะมีเศรษฐีขณะนี้มีเศรษฐีมีบริษัทใหญ่ๆไปกว้านซื้อที่ดินแล้วบอกว่าเป็นที่ดินเกษตรเพราะว่าอัตราภาษีมันต่ำกว่าอัตราภาษีนอกเกษตรแต่ตรงนี้เรื่องภาษีที่ดินเนี่ยต้องปฏิรูปแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่ทำยกเว้นคนที่ทำเกษตรแปลงเล็กเช่นมีที่ดินถือครองไม่เกิน50ไร่คุณก็มีอัตราภาษีที่เป็นพิเศษหรือจะไม่เก็บเลยผมก็ไม่ว่าเพื่อสนับสนุนให้มีเกษตรกรกลุ่มนี้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบคนไทยอยู่อันนี้คือภาพในอนาคตระยะยาวที่เราต้องช่วยกันคิดอย่างนี้เรื่องนี้ผมยังไม่มีเวลาพูดเย็นนี้ผมจะไปพูดที่เนชั่นเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราทำวิจัยกันมาปีเสร็จๆแล้วเป็นเรื่องที่ว่าถ้าหากว่าเราไม่เลิกนโยบายจำนำนะไอ้ข้อเสนอเรื่องพวกนี้เป็นไปไม่ได้เกิดไม่ได้โดยเด็ดขาดและไม่มีวันเกิดขึ้นนะฮะแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีชาวนาในประเทศไทยเกษตรกรในประเทศไทยส่วนใหญ่แห่กันมาปลูกข้าวแล้วเลิกปลูกพืชอาหารอื่นๆนะฮะแล้วปลูกข้าวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วปลูกข้าวคุณภาพต่ำแล้วเราก็จะกินข้าวคุณภาพต่ำแล้วก็เก็บเอาไว้ในโกดังแล้วปล่อยให้มันเน่าสภาพมันเป็นอย่างนี้ผมคิดว่ารัฐบาลก็รู้ว่ามันไปไม่รอดหรอกนะฮะคำถามก็คือว่าคุณจะลงจากหลังเสือเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับอนุญาตถามข้อมูลนิดหนึ่งสนใจนี้มากนะตอนนี้ที่ธกส.จดทะเบียนบัญชีชาวนาไว้ประมาณ3ล้าน8บัญชีครอบครัวครับอาจารย์นิพนธ์บอกว่าใน3ล้าน8เนี่ย
8,400,000ใช่ไหมฮะที่ผลิตได้50ล้านตันได้50ตันขึ้นไปที่เข้าโครงการเข้าโครงการ50ตันขึ้นไปและที่เหลืออีก2ล้านเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะมันแค่ผิดแค่พอกินเลยไม่มีเหลือไปขายเลยคือมีทั้งหมด5คือชาวนาเกษตรกรทั้งหมดที่ปลูกข้าวมี5ล้านกว่าคนเข้าใจใช่มั้ยฮะแล้วที่มีส่วนเกินเนี่ยมีประมาณส่วนเกินใน3ล้านเกินเนี่ย3ล้านแปดโอเคที่มีขายครับ800,000เนี่ยเข้า800,000คือเกิน50ตันไม่ใช่เกิน50ตันหมายความว่าเขาจะเท่าไหร่ก็ตามแต่เขาหลังจากหักบริโภคแล้วมีเหลือขายแต่แสนหักบริโภคเหลือขายอีกที่เหลือหักบริโภคไม่เหลือขายที่เหลือไม่ใช่3ล้าน8เนี่ยหักบริโภคแล้วเหลือขายหมดแต่800,000นี่เข้าโครงการจำนำครับแต่ปีหน้าเขาจะให้เข้าทั้ง3ล้าน8เพราะเขาจะทำหมดทุกอันนี้มีปัญหาอันนี้คือประเด็นที่เขาตั้งใจตอนนี้เนี่ยสรุปตรงนี้เมื่อจดทะเบียนเกษตรกรเมื่อปีที่แล้วตอนที่โครงการนาปลังและนาปีและนาปลังเมื่อปีที่แล้วได้จำนวนเกษตรกรมาจำนวนหนึ่งเดียวผมเปิดดูในคือโทรศัพท์กระดาษผมเปิดผมถ่ายรูปไว้กระทรวงเกษตรเพิ่งไปจดทะเบียนล็อกใหม่สำหรับนาปีปีใหม่ปรากฏว่าจำนวนเกษตรกรปีนี้กระทรวงเกษตรฟิตขึ้นมาจดทะเบียนจริงจริงจังจังได้จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวน้อยกว่าปีที่แล้วและพื้นที่น้อยกว่าปีที่แล้วก็เป็นไปได้ว่าเดิมเขาใส่แล้วใส่บ้านไปด้วยจดแบบมานี่แหละน่าสนใจแล้วน่าสนใจว่าจะบังคับอันนี้ได้จริงหรือไม่อันนี้น่าสนใจแต่ผมว่าต้องก็ต้องเข้าใจนี่คือสาเหตุคือพูดมาไปสนับสนุนเขานะนี่สาเหตุที่เขาบอกก็มันปีละ800,000ไงปีนี้จะทำให้หมดเข้าใจยังไงนั่นใช่งั้นจริงกัน3,800,000นี่คือถ้าเขาตั้งใจควบคุมให้หมดมันจะได้มีสาย3,000,000ใช่ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรนะครับเรายังเหลือเวลาประมาณ45นาทีนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยถ้ามีคำถามอะไรนะครับกับวิทยากรของเราเนี่ยนะครับก็ขอเชิญนะครับคำถามในประเด็นจำนำข้าวนะครับเข้าใจหมดแล้วระหว่างนี้มีขอแยกคำถามครับดังนั้นอย่างกับเรียนนักมอมบุยนะครับก็เรื่องนี้แหละครับที่เป็นปัญหาอยู่บอกว่าสิ่งที่ท่านมีความเห็นที่ขัดแย้งหรือว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการจำนำข้าวนะครับเรื่องนี้ก็นำไปสู่คณะรัฐมนตรีท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านให้ความเห็นว่าได้เคลียร์ท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าที่ให้ผมเหรอที่ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับบอกว่าท่านมองบุญเนี่ยอาจจะฟังข้อมูลไม่รอบด้านที่แท้จริงเนี่ยประเด็นนี้มันคืออะไรครับเป็นประเด็นที่นักข่าวเขาไปเคลียร์แล้วยังสงสัยอยู่เคลียร์แล้วนี่งงผมไม่กล้าอยู่ใกล้ท่านหรอกหนึ่งเคลียร์แล้วงงสำคัญอยู่ว่าก็เคลียร์กับพี่กรองก็เคลียร์แล้วอ่ะพี่กรองก็ยังไม่เห็นด้วยคือหนึ่งไม่ได้เคลียร์ผมแน่นะสองพยายามเคลียร์ดร.วรพงศ์ดร.วรพงศ์เองก็ไม่เห็นด้วยก็คุณก็ต้องดูว่าคุณจะเชื่อใครใช่ไหมต้องดูว่าจะเชื่อใครผมให้ความของคุณด้วยเหตุด้วยผลนะผมไม่ได้ออกมาวิจารณ์โครงการรับจำนำข้าวทุกปลอกเลยนะว่าไม่ดียังไงวิจารณ์ได้หมดไม่ดียังไงดียังไงวิจารณ์ได้หมดแต่ผมกำลังออกมาเตือนสติว่าคนที่บริหารประเทศเนี่ยทำอะไรก็ตามต้องดูว่ามันมีผลเสียหายต่อประเทศหรือเปล่าคราวนี้มันชัดมากขึ้นชัดจริงๆแล้วล่ะจนคณะกรรมการรัฐบาลเองที่รัฐบาลเขามีกฎหมายกำหนดไว้ก็สรุปแล้วว่าเสียหายต่อประเทศและสามารถคิดไปได้เลยว่าเสียหายเท่าไหร่นะฮะอันนี้ไม่ยากไม่ต้องเชื่อผมเอาแค่300,200เอาแค่32,000เอา6,950,000พอ21,000,000คูณไปมันก็แสนกว่าล้านนี่แหละนะแต่ถ้าให้รอบคอบถ้าคนที่เรารอบคอบคนที่เราบริหารประเทศและจะดูแลประเทศให้ดีเนี่ยคิดให้รอบคอบมันจะออกความขาดทุนมากกว่านี้ผมเลยให้สติว่า
เวลาเราบริหารประเทศแล้วมันขาดทุนขนาดนี้มันต้องหยุดคิดแล้วหยุดคิดแล้วต้องคิดต่อไปว่ามันจะขาดทุนมากกว่านี้อีกหรือไม่ถ้าทำอีกแล้วถ้าทำดื้อทำไปอีกกี่ปีในที่สุดเนี่ยฐานะการเงินประเทศมันจะเริ่มเซผมเราให้สตินั่นเองนะแต่เขาจะมีสติหรือไม่ไม่รู้ไงเราให้สติว่าคนบริหารประเทศเนี่ยความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดนะฮะไม่ต้องมาเคลียร์อะไรกับผมเพียงแต่รับเอาไปคิดเท่านั้นเองนะฮะแต่คิดไม่ออกเดี๋ยวก็หาผู้ชมคงมีคนช่วยคิดออกเพราะดังนั้นก็ดูฉลาดเยอะมีฉลาดอยู่หลายคนยังไม่ได้เปิดก็ไม่ได้มาเคลียร์ผมแน่ผมก็อยู่ของผมไม่ได้เกี่ยวอะไรครับนะครับขนาดดร.วีรพงศ์ก็อยู่ข้างในก็ยังออกมาไม่เห็นด้วยจะมาเคลียร์อะไรกับผมเหตุการณ์ที่ผลจบใหม่เดิมที่เดียวก็คือว่าเคยมีเรื่องที่ประเทศจีนพอดีผมมีเพื่อนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศจีนแล้วมีครั้งหนึ่งเพื่อนนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้เนี่ยก็เข้าไปประชุมกับรัฐบาลในนโยบายพูดถึงรัฐบาลที่มาแถลงเรื่องนโยบายว่าจะทำอะไรต่างๆคิดว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้เป็นคนจีนก็ลุกขึ้นมาตามเวทีบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดเนี่ยผิดต่อหน้านายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีโกรธมากเลยนะฉีกหน้านายกรัฐมนตรีอีก3วันให้หลังนายกรัฐมนตรีตามนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้เข้าไปบอกว่าที่พูดผิดเนี่ยรัฐบาลพูดผิดเนี่ยพูดผิดอย่างไรมาช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยหลังจากหายโกรธแล้วพออธิบายให้ฟังเสร็จนายกเปลี่ยนนโยบายนี่คือผู้นำที่แท้จริงครับมีประเด็นคำถามจากที่นี่มีสองคำถามนะครับที่คุณชูเกียรติบอกว่าพ่อค้าเนี่ยมีมาร์จิ้นประมาณแค่ประมาณ 7-8% นะครับนี้โดยปกติแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าชาวนาเขาไม่ได้รับผลประโยชน์พ่อค้าบอกว่าเองผลประโยชน์ก็ไม่ได้เยอะจริงทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยใครคนที่ตัวอ้วนจริงเยอะที่สุดในภาวะปกตินะครับส่วนอีกคำถามหนึ่งก็คือที่อาจารย์นิพนธ์พูดเรื่องการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่การย้ายออกจากภาคเกษตรคืออาจารย์นิธิออกมาบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวนี่แหละที่มันจะช่วยให้เกิดตัวการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ใช่โครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างทางการเงินที่คือการย้ายออกจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ถึงที่สุดมันเป็นการปฏิรูปทางสังคมไปเลยและอาจารย์นิธิก็บอกว่าอาจารย์เห็นด้วยกับโครงการนี้จะตอบอย่างนี้ครับขออนุญาตนิดนึงนะครับที่บอกว่ามาร์จิ้นเนี่ยน้อยมันน้อยจริงนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ 8% นะผมก็เลยบอกว่าแค่วัตถุดิบอย่างเดียวก็ 92% ไปแล้วยังไม่รวมโอเวอร์เฮดอย่างอื่นนะครับค่าเช่าโกดังค่าอะไรต่างเงินเดือนอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในธุรกิจส่งออกข้าวจริงเนี่ยถามว่ากำไรสัก 1% 2% นี่สวยหรูแล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับแฮปปี้แล้วปกติเนี่ยโค้ดราคากันนี่แข่งกันมากนะครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ขายให้ญี่ปุ่นเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงที่ญี่ปุ่นมีประมูลทุกๆเดือนเนี่ยมีมินิมัมแอสเซสเขาเรียกเป็นข้าวที่ต้องซื้อภายใต้ WTO เข้าไปนะแล้วก็ไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์นะเมื่อก่อนนี้พวกเราก็ค่อนข้างจะเอนจอยกันมีกำไรเยอะถ้ารู้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาโค่นราคากันเนี่ยแบบว่าคือยอมแพ้เลยสมมติว่าอย่างล่าสุดแล้วกันเข้า 100% B เนี่ยนะเกรด B มีผู้ส่งออกออนไลน์เนี่ยไปโค่นกันเหลือ540 เหรียญนะครับจากราคาตลาดเนี่ยอยู่ตกประมาณ600 เหรียญก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเขาเอาข้าวจากที่ไหนมาที่ทำไมต้นทุนถึงได้ทำได้ในขณะที่คนอื่นนี่ทำไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับตอนนี้ถามว่าแล้วมันไปตกอยู่ที่ใครมันก็ต้องแบ่งว่าโอเคอย่างถ้าเป็นประเทศคนซื้อเนี่ยนะครับถ้าเป็นประเทศผู้นำเข้าแบบอิสระโดยมีการค้าแบบเสรีเนี่ยเขาก็ไปแข่งกันต่อนะครับ
ในประเทศเขาเนี่ยคือว่าง่ายอย่างยกตัวอย่างอย่างฮ่องกงสิงคโปร์อะไรพวกนี้คนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็ไปแข่งขันกับคู่แข่งเขาที่เป็นผู้นำเข้าเช่นกันนะครับแล้วก็ไปขายอาจจะต้องมีขายแบรนด์ขายผสมอะไรนั่นนะครับแล้วก็มาร์จิ้นตรงนั้นเนี่ยอาจจะอยู่นั้นแต่ในกรณีถ้าเป็นผู้ซื้อที่เป็นรายเดียวหลายๆประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์ที่มี NFA นะเป็นหน่วยงานซื้อข้าวของรัฐหรือมาเลเซียที่มีเบอร์นาสเป็นหน่วยงานซื้อข้าวของรัฐแต่ว่าเป็นผู้เดียวเลยนะเป็น exclusive เลยหรือว่าอินโดนีเซียที่มีบูล็อกเป็นหน่วยงานซื้อข้าวคนเดียวหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยจะมีกำไรเยอะนะครับเพราะว่าเป็นผู้นำเข้าแต่ผู้เดียวในประเทศเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะมาร์กอัพราคาที่นำเข้าเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ขายให้ยี่ปั๊วโฮเซลเลอร์อะไรต่างเนี่ยในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงเพราะงั้นประชาชนบ้านเขาเนี่ยกินข้าวก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าคนที่ได้จริงๆก็คือพวกเนี่ยผู้นำเข้าโดยเฉพาะถ้าเป็นการผูกขาดสัมปทานเนี่ยก็จะมีกำไรเยอะแต่ในประเทศที่เป็นฟรีมาร์เก็ตอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็จะมาร์จิ้นก็จะนิดๆหน่อยๆไม่ได้มากมายเลยนะครับนี่คือเราเป็นผู้ขายเนี่ยแต่ว่าเราอยู่ในประเทศที่ว่าเป็นฟรีเทรดนะครับก็คือการค้าเสรีเนี่ยการแข่งขันกันค่อนข้างสูงมากนะครับระหว่างผู้ส่งออกด้วยกันเองขยายความให้ที่คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าสมมติที่ผมบอกว่า6,900,000 50,000 บาทเอาแค่นี้ก่อนขาดทุน45,000เนี่ยใช่ไหมมันเป็นอะไรเท่าไหร่ใครได้เท่าไหร่ไอ้45,000เนี่ยเป็นผลต่างระหว่างราคาจำนำกับราคาตลาด25,000อีก20,000เนี่ยคือสิ่งที่หายไปในการในระบบดอกเบี้ยเยอะที่สุดนะที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก็เอามาเก็บนานกว่าจะขายออกก็มีดอกเบี้ยซึ่งถ้าไม่ใช้วิธีนี้มันก็ไม่มีดอกเบี้ยใช่ไหมมันมีดอกเบี้ยซึ่งการเป็นภาระหนี้รัฐบาลมีดอกเบี้ยเยอะที่สุดมีค่าสีนั้นธรรมดาค่าสีข้าวมันก็อยู่ในระบบอยู่แล้วนี่มีค่าสีข้าวที่ลงสีคิดมีค่าเก็บมีค่าขนส่งจากกระดังเข้าเปลือกมายังกระดังเข้าสารนะมีค่าเก็บของกระดังเข้าสารมีค่าอะไรจีบปาถาเลยซึ่งไอ้ของเหล่านี้ถามว่าใครได้เข้ากระเป๋าไหมไอ้ของนี่มันเป็นของที่เป็นค่าใช้ใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นลงสีค่าสีค่าลงสีก็ได้ไปค่าเก็บก็ได้ไปแต่เขาก็มีต้นทุนในการเก็บในการสีก็ได้กำไรส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นมาโดยไม่จำเป็นตั้ง20,000จากในสี45,000เข้าใจนี่ก่อนนะฮะส่วนใน25,000ใครจะได้ประโยชน์ไปบ้างอันนี้ก็สมมติว่าสมมติไม่มีความผิดปกติไม่มีความไม่ชอบมาพากลไม่มีใบไม่มีขายเป็นประทวนไม่มีสมสิทธิ์ไม่มีค่าต่างประเทศสมมติในแค่นั้นใน25,000สมมติว่าชนะได้หมดจริงแต่คุณเดชาก็บอกแล้วในสิ่งที่นั่นไปพอชนะได้พับค่าชาวนาขึ้นนะฮะค่าปุ๋ยเคมีขึ้นคือมันเข้ามาในรูปแทรกเข้ามาตลอดพอเข้าใจนะนี้นะงั้นใน 45,000 ที่ผมพูดเนี่ยผลต่างของระหว่างราคาข้าวกับราคาจำนำเนี่ย 25,000 ไอ้ที่เหลือเนี่ยหายไปกระลมโดยเพราะว่าไปเอาโครงการขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งเอาข้าวมานั่งแช่อยู่ 2-3 ปีแล้วก็จะระบายออกซึ่งโดยระบบปกติมันไม่ต้องแช่อยู่แล้วไปหาเรื่องมันเองใช่ไหมมันก็สิ่งที่แล้วสิ่งที่เสียเนี่ยมันก็กระทบงบประมาณของประเทศก็คำนกกระทบภาษีประเทศเรากระทบภาษีประเทศเราโดยไม่จำเป็นนั่นเองนะเข้าใจนะฮะผมก่อนที่จะตอบประเด็นเรื่องอาจารย์นิติซึ่งผมจะต้องเขียนตอบยาววันนี้ยังจะสั้นๆนะแต่ว่าขออนุญาตมาเรื่องพ่อค้าก่อนพ่อค้าเนี่ยในการศึกษาวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ถึงทำกันมาเยอะถามบอกว่าพ่อค้าคอมมอดิตี้มีกำไรหรือเปล่านะในระยะยาวเนี่ยจะอัตรากำไรจะค่อนข้างปกตินะอย่างที่คุณชูเกียรติเล่าให้ฟังแต่พ่อค้าที่อยู่ได้กำไรส่วนใหญ่จะมาจากการเก็งกำไร
กำไรจากการค้าขายจากการสีข้าวเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะมันได้นิดหน่อยนะแต่กำไรหลักจะมาจากการเก็งกำไรราคาใครเนี่ยมีความสามารถในการเก็งกำไรจะได้กำไรในภาวะถ้าเป็นภาวะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าตลาดข้าวมันมีข้าวเยอะคนขายเนี่ยจะเสียเปรียบคนซื้อเนี่ยจะได้เปรียบราคาที่จะถูกแต่ถ้าภาวะปีใดที่ตลาดข้าวเนี่ยมันตึงผลผลิตน้อยคนขายเริ่มได้เปรียบเพราะฉะนั้นมันมีได้มีเสียแต่คนที่ได้เป็นประจำคือคนที่เก่งมากแล้วตลาดข้าวเนี่ยเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงมากกว่าตลาดสินค้าคอมมอดิตี้อื่นๆเหตุที่มันมีความเสี่ยงมากกว่าคอมมอดิตี้อื่นๆเพราะข้าวมันมีลักษณะพิเศษข้าวส่วนใหญ่บริโภคในเอเชียและรัฐบาลเอเชียในเอเชียทุกรัฐบาลแทรกแซงตลาดข้าวหมดแล้วในการแทรกแซงตลาดข้าวเนี่ยข้อมูลไม่โปร่งใสเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยในปี2ปีที่ผ่านมาพยายามจะตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าสำหรับข้าวแล้วก็ให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ที่ทำเรื่องตลาดสินค้าล่วงหน้าเนี่ยเคยทำสินค้าเกษตรอื่นๆมาแล้วมาคิดเรื่องนี้คิดไปคิดมา2ปีข้อสรุปคือไม่สามารถตั้งได้เหตุที่ไม่สามารถตั้งได้เนี่ยเพราะว่าปกติไอ้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเนี่ยค้าขายความเสี่ยงแต่และไอ้ความเสี่ยงเนี่ยที่เขาค้าขายกันเนี่ยเขาเรียกว่า basis risk นะฮะและประชาชนเขาจะได้กำไรซื้อขายได้กำไรขาดทุนเนี่ยจากไอ้ basis risk นี้แต่ว่าไอ้ความเสี่ยงอื่นในตลาดข้าวที่มาจากความเสี่ยงของรัฐบาลความเสี่ยงข้อมูลไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยมันมากซะจนไม่คุ้มที่จะมีตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพราะนั้นคนที่อยู่แล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าที่มันเกิดยากเพราะว่าพ่อค้าเองที่มีความชำนาญมีข้อมูลมีอะไรต่างๆไม่อยากให้เกิดตลาดเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดตลาดนี้อาชีพเขาเริ่มหมดนะฮะมันมีอะไรต่างๆลึกซึ้งเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าพ่อค้าที่เหลืออยู่ที่รายใหญ่ๆได้กำไรจริงไหมจริงจากฝีมือการเก็งกำไรแล้วตรงนี้เนี่ยนะฮะถามบอกว่าแล้วให้รัฐบาลเก่งกำไรได้ไหมแอบต้องถามนี้ใช่ไหมควรจะให้รัฐบาลเก่งกำไรไหมเราก็เอาตัวเลขว่าสถิติที่ผ่านมาเคยมีสหกรณ์ทั้งหลายแหละที่ตั้งโดยเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปทำเก่งกำไรไปดูเลยฮะว่ามีสหกรณ์ไหนบ้างที่ทำเก่งกำไรแล้วกำไรแล้วอยู่ได้เจงทางนั้นเพราะว่าการเก่งกำไรถ้าคุณใช้เงินคนอื่นเก่งกำไรเนี่ยนะกับเงินตัวเองเก่งกำไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยครับถูกไหมฮะใช้เงินคนอื่นเก่งกำไรนี่คุณไม่ต้องระวังพ่อค้าเนี่ยพวกนี้เขาเวลาเขาลุกขึ้นมาถึงตื่นเช้าขึ้นมาเขายกหูโทรศัพท์ตามข้อมูลทุกอย่างอย่างละเอียดนะฮะเขาตามข้อมูลกันเช็คข้อมูลกันทุกห้านาทีนะฮะกับต่างประเทศแล้วท่านข้าราชการตื่นขึ้นมาทำอะไรฮะรัฐมนตรีตื่นขึ้นมาทำอะไรฮะมีเวลาตามข้อมูลอย่างละเอียดทุกนาทีไหมถ้ามันไม่มีปัญญาที่จะทำเรื่องการเก็งกำไรเหล่านี้ค้าขายเนี่ยมันผิดนิดเดียวเนี่ยขายผิดนิดเดียวเนี่ยนะฮะคนซื้อเนี่ยโกงไปทีเดียวคุณก็เจ๊งแล้วธุรกิจคุณไม่เหลือแล้วทั้งหมดนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องไม่เอาเงินภาษีประชาชนไปเก็งกำไรใครก็ตามสนับสนุนให้รัฐบาลเก็งกำไรสินค้าเกษตรคนนั้นบาปผมบอกเลยบาปนะฮะมันมีตัวอย่างเยอะอันนี้ทีนี้กลับมาเรื่องประเด็นอาจารย์นิติซึ่งผมคิดว่าประการที่หนึ่งท่านบอกว่าเราใช้ข้อมูลประมาณการไม่ใช่ข้อมูลจริงเมื่อกี้ผมยกแล้วผู้สาวผมพูดแล้วเนี่ยตัวเลขจริงเห็นไหมแล้วจริงๆงานวิจัยทั้งหลายแหละต้องประมาณการทั้งสิ้นแต่ประมาณการบนพื้นฐานข้อมูลหรือเปล่าผมคิดว่าอาจารย์นิติไม่เข้าใจข้อมูลหลายอย่างนะฮะนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองเรื่องลงสีท่านก็บอกโอ้ย500บาทเรื่องธรรมดาท่านก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าจริงๆอัตราการสีมันเป็นอย่างไรท่านต้องไปดูเรื่องข้อเท็จจริงเหล่านี้ก่อนนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเรื่องตัวเลขนะเรื่องที่สองเรื่องประเทศที่พัฒนาแล้วญี่ปุ่นใครต่อใครมีเกษตรกรน้อยนะแล้วก็รัฐบาลช่วยเหลือจริงเพราะเขามีเกษตรกรน้อยนะฮะประเทศพวกนี้มีข้อเท็จจริง2เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ
ประการที่หนึ่งก็คือในประเทศพวกนี้เวลารัฐบาลช่วยเหลือแล้วเขาจำกัดการช่วยเหลือตลอดเวลาเช่นเขาสนับสนุนให้เงินอุดหนุนเขาก็จะบอกว่าคุณต้องลดการเพาะปลูกประเทศไทยโอ้ให้จำนำเสร็จคุณปลูกเท่าไหร่เล่เข้ามาขยายเวลาอยู่เรื่อยๆขยายปริมาณอยู่เรื่อยๆก็มีแต่เจงกับเจงเขาเคยทำอย่างนี้มาแล้วเขาเจงมาแล้วเขาเลิกไปแล้วนะฮะนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหง่ายมากวิธีการจะช่วยให้เกษตรกรร่ำรวยง่ายจริงๆเพราะประเทศพวกนี้เป็นประเทศผู้นำเข้าไม่ใช่ประเทศผู้ส่งออกประเทศผู้นำเข้าเนี่ยวิธีการทำให้ช่วยเหลือให้เกษตรกรรวยนะฮะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวแถมรัฐบาลได้เงินเพราะรัฐบาลใช้วิธีจำกัดการนำเข้าประการที่หนึ่งเก็บภาษีการนำเข้าประการที่สองราคาในประเทศสูงขึ้นเพราะนั้นช่วยเหลือเกษตรกรหวานหมูมากแต่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกราคาที่เราส่งออกได้เพราะราคาในประเทศเราต่ำกว่าราคาตลาดโลกเพราะนั้นเราอยากจะยกราคาในประเทศให้สูงกว่าราคาตลาดโลกเรามีวิธีเดียวต้องใช้เงินแล้วเราดันไม่จำกัดปริมาณการช่วยเหลือคือที่อื่นที่เขาช่วยเหลือกันเนี่ยเขาจำกัดปริมาณการช่วยเหลือทั้งนั้นเอาละนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหรือเปล่าทำลายกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์กลุ่มชุมโรงสีชุมชนที่เขารวมตัวกันเวลานี้เนี่ยโรงสีในประเทศไทยไม่ได้มีแค่พันกว่าโรงนะครับโรงสีในประเทศไทยรวมทั้งโรงสีเล็กเนี่ยมี 50,000 โรงนะครับโรงสีที่เป็นอาชีพนี่ก็ 2,000 กว่าโรงนะฮะแล้วโรงสีที่ไม่เข้าโครงการก็เจ๊งครับนี่คือทำลายพวกนี้แต่ที่จะส่งเสริมคือส่งเสริมสมาคมโรงสีเนี่ยกลุ่มพวกที่เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยให้กลายเป็นฐานการเมืองเดิมเนี่ยเป็นฐานการเมืองอยู่แล้วเป็นหัวคะแนนอยู่แล้วครับคุณไปดูสิฮะสสที่ได้รับเลือกในจังหวัดพวกนี้มีพวกเจ้าของโรงสีเป็นที่ปรึกษาทั้งนั้นนะฮะเยอะแยะไปหมดมันกลับไปสนับสนุนกลุ่มพวกนี้ให้เข้มแข็งขึ้นแล้วเวลามีการเดินขบวนและอ้างบอกมีเกษตรกรเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวหลายท่านไปถามมายังไงท่านก็รู้ใครสนับสนุนเบื้องหลังเพราะนั้นมันกลับกลายเป็นการสนับสนุนกลุ่มโรงสีแล้วทำลายกลุ่มเกษตรกรต่างๆที่เขาตั้งใจทำข้าวคุณภาพกลุ่มชุมวิสาหกิจชุมชนอันนี้โรงสีชุมชนอันนี้หมดไปแล้วผมยังมีข้อมูลผมคิดว่าต้องถกเถียงกันด้วยข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงแล้วเรื่องข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยแล้วเราจะเห็นในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเราก็อยากจะให้เกษตรกรเข้มแข็งแต่ถามอย่างเดียวเลยถามคำเดียวว่าการให้เงินแบบนี้เนี่ยจะทำให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งได้ไหมกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็งเพราะอะไรกองทุนหมู่บ้านรัฐบาลไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวรัฐบาลสร้างองค์กรเพราะอะไรฮะเป็นองค์กรของชาวบ้านต้องมีกรรมการกองทุนที่เป็นกรรมการชาวบ้านและกรรมการชาวบ้านเป็นกรรมการส่วนใหญ่ด้วยไม่ใช่ข้าราชการแต่โครงการนี้เป็นการหยิบเม็ดเงินจ่ายลงไปเฉยๆแล้วไม่ทำอย่างอื่นเลยนะโอเคผมจุดแค่นี้เพราะผมคิดว่ามันผมต้องใช้เวลาในการที่จะทำข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนกับท่านขอใช้คำว่าแลกเปลี่ยนกันแล้วดูว่าจะเป็นยังไงครับขอบพระคุณครับผมจะไม่ตีความว่าเขาจะมีความเห็นยังไงอะไรต่างๆขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันหนี้ให้กับโครงการรับจำนำข้าวนะที่อาจารย์เคยบอกจนเป็นที่มาของการออกจดหมายสองฉบับคือพรบ.หนี้สาธารณะมันมีเพดานในการค้ำและกู้ตรงอยู่ใช่นะฮะการที่ทุ่มโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันไปเบียดรูมไปเบียดเพดานทำให้เหลือไม่พอที่จะไปทำไม่กับโปรเจกต์เพราะนั้นถ้าเราอยากทำไม่กับโปรเจกต์เราก็ต้องไม่ค้ำให้ทกสแล้วจะมีผลกระทบต่อทกสอย่างไรให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ครับจริงนะอาจารย์คุณเอ็นดูไม่มาท่านก็น่าจะรู้ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าผมก็เช็คกับทางทกสแล้วก็เช็คข้อมูลในเว็บไซต์สิ่งที่ผมเป็นห่วงอันดับแรกก็คือว่าอันที่หนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือเมื่อรัฐบาลไม่ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นแน่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยในโครงการสูงขึ้นผู้เสียภาษีก็ต้องรับภาระสูงขึ้นยิ่งรัฐบาลกู้มาแล้วใช้หนี้ช้านะฮะ
ผู้เสียภาษีก็ต้องชำระดอกเบี้ยแพงขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งแน่นอนแพงขึ้นจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่ธ.ก.ส.เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการจำนำเนี่ยมันใช้เงิน300,000 กว่าล้าน300,000 กว่าล้านนี่เป็นเงินของธ.ส.ธ.ก.ส.เอง90,000 ล้านธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ย 3% นิดๆนะฮะแต่พอตอนหลังที่เงินเกินจาก90,000 ล้านเนี่ยขึ้นไปเนี่ยไปกู้จากตลาดเงินส่วนที่ไปกู้จากตลาดเงินเนี่ยมันแพงกว่าดอกเบี้ยมัน3 เกือบจะ 6-7% นะฮะมันแพงกว่าที่ธ.ก.ส.ที่กู้จากธ.ก.ส.โดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นผู้เสียภาษีแพงขึ้นผู้แพงขึ้นแล้วประการที่2ผมก็ไปเช็คว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีผลกระทบธ.ก.ส.มั้ยแหล่งเงินธ.ก.ส.มาจากไหนตอนแรกผมก็เป็นห่วงว่าเพราะเดิมสมัยก่อนธ.ก.ส.เคยกู้เงินจากตลาดเงินเยอะสมัยตอนเศรษฐกิจฟองสบู่พันทศวรรษ1990แล้วไปที่มาที่ทำให้ธ.ก.ส.นี่แย่มากเลยนะฮะ NPL สูงมากแต่ตอนนี้ก็ปรากฏว่าธ.ก.ส.แทบไม่ได้กู้เงินจากในตลาดเงินเลยหรือเงินเหลือเงินกู้เก่าที่เคยกู้มาสมัยพระเจ้าหาวกู้จากต่างประเทศกู้เงินอะไรต่างๆเงินต่างประเทศเนี่ยเหลืออยู่ 1% เศษๆเองแล้วก็มีธุรกรรมที่มาจากธุรกรรมที่เรียกว่า Interbank Loan เนี่ยอีกสักประมาณ 3% แล้วที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงินที่มาจากเงินฝากเอาล่ะตรงส่วนนี้ที่มันเกี่ยวข้องก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าธ.ก.ส.เนี่ยให้กู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่ขายข้าวนะฮะธ.ก.ส.ก็เป็นหนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินธ.ก.ส.ก็จะลดน้อยลงอันนี้คือเหตุการณ์ที่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดนะเหตุการณ์ว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลขายข้าวไม่ได้แล้วปล่อยหนี้แช่ไว้แล้วดอกเบี้ยก็ไม่มีปัญญาชำระปล่อยแช่ไว้เรื่อยๆมันก็จะหนี้คงค้างธ.ก.ส.ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดธ.ก.ส.ก็จะประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องผู้ฝากเงินก็เริ่มรู้อย่าให้เกิดแบงค์รันก็แล้วกันนะแต่คิดว่าไม่เกิดคงไม่ใช่คิดว่าไม่เกิดคือให้ภาพมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะอาจารย์ตอนหลังนี้ธ.ก.ส.ก็เป็นมวยคือขณะนี้รัฐบาลค้ำสิ่งที่เป็นหนี้ธ.ก.ส.จะต้องใช้หนี้อยู่109แหละคือเกิดจากขาดทุนในอดีตอันนั้นไม่เหลืออะไรแล้วในรัฐบาลเนี่ยใช้วิธีว่าขอผ่อน5ปีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ค้ำอื่นอีกด้วยเสร็จแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วที่เขาใช้เงิน330,000 ล้านเนี่ยก็ใช้ในเงินของตัวเองที่มีอยู่นะประมาณ90,000แล้วก็ตามที่เหลือนี่ก็ทำ3อย่างตอนแรกก็กู้โดยตรงจากธนาคารของรัฐด้วยกันซึ่งอันนั้นมีคลังค้ำประกันเพราะถ้าคลังไม่ค้ำธนาคารอื่นก็มาให้กู้แล้วเพราะฐานะนี่ก็นั่นไปแล้วอันที่สองออกตั๋วเงินขายในตลาดการเงินก็คลังค้ำประกันเพราะธ.ก.ส.ถ้าตั๋วธ.ก.ส.ไม่มีคลังค้ำประกันก็ไม่มีใครซื้ออันที่สามที่ทำมากที่สุดเขาออกพันธบัตรนะ1 2 3ปีมีถึง5ปีบ้างพันธบัตรที่เขาออกเพราะขายโดยคลังค้ำประกันกระทรวงคลังค้ำประกันทั้งหมดขายในตลาดพันธบัตรนะทำไมต้องกระทรวงคลังค้ำประกันอันนี้ความฉลาดของธ.ก.ส.การที่กระทรวงคลังค้ำประกันเนี่ยเขาลงบัญชีแยกจากบัญชีปกติได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่งั้นถูกไม่งั้นวันนี้เนี่ยมันขาดทุนจนติดลบไปละนี่พวกนี้พอคลังพอถึงครบกำหนดชำระคลังก็จะใช้วิธีที่ว่าอันไหนพอมีงบพอถ้าเจียดงบมาได้ก็จ่ายให้ไม่มีดอกเบี้ยก็ให้เดินไปก่อนเดินไปเลยนี่มันจะพอกขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันพอกในบัญชีที่แยกต่างหากจากบัญชีปกติเป็นบัญชีที่เกิดจากรับจำนำข้าวเป็นหนี้ที่เกิดจากรับจำนำข้าวทั้งหมดซึ่งตัวนี้จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยภาระค้ำของกระทรวงครั้งที่ผมว่าเนี่ยผมไม่ไปคำนวณจะออกมาเป็น 60% 61% นั่นแหละเพราะภาระค้ำประกันหนี้ที่ถึงเขากำหนดแล้วต่างประเทศก็ถือว่าเป็นหนี้แล้วอันนี้ definition ของอเมริกายุโรปถือเป็นหนี้แล้วหมดเลยเราเลี่ยงอะไรไปเลี่ยงยากนะฉะนั้นในตัวเนี้ยไม่กระทบกระเทือนฐานะปกติของธ.ก.ส.เพราะธ.ก.ส.ได้ป้องกันตัวเองแล้วเนื่องจากทีนี้ถ้าไม่ค้ำประกันทีนี้ถ้าไม่ค้ำประกันไม่ค้ำประกันขายไม่ออกเลยก็ปีที่แล้วเนี่ยไม่ค้ำประกันไม่มีธนาคารไหนกู้ไม่ค้ำประกันไม่มีออกตัวเงินไม่มีใครซื้อ
ไม่ค้ำประกันออกพันธบัตรก็ไม่มีใครซื้อฉะนั้นธ.ส.เขาฉลาดทุกอันขอค้ำประกันหมดรัฐบาลก็ต้องอนุมัติให้ค้ำประกันถ้าไม่ค้ำประกันกรรมการธ.ส.ก็ไม่ทำเพราะทำเดี๋ยวตัวเองติดคุกเท่านั้นเองสิ่งที่จะตามมาขณะนี้นี่ธ.ส.ก็เห็นแล้วก็กระทรวงการคลังก็เห็นกระทรวงการคลังถึงได้กำชับให้ขายข้าวให้ระบายข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยปีต่อไปเนี่ยจะต้องระบายข้าวลูกเดียววิธีการคือต้องระบายข้าวเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนไม่งั้นไม่มีเงินจุดประสงค์เขาต้องการให้ระบายข้าวเพราะฉะนั้นถ้าระบายข้าวแปลว่าอะไรปีหน้าคุณซื้อข้าวใหม่เข้าไปเอาข้าวเก่าระบายออกราคาก็ไม่ขึ้นราคาที่ขึ้นเนี่ยราคาต่างประเทศจะขึ้นเฉพาะปีนี้ปีหน้าราคาจะไม่ขึ้นมาคุยครับไอ้ตัวบัญชีจำนำข้าวเนี่ยมันจะถูกรวมเข้าไปในบัญชีหนี้สาธารณะของรัฐบาลหรือเปล่าครับเขาเรียกนี้ฮะบัญชีนำข้าวที่ถึงครบกำหนดชำระแล้วตามหลักต้องรวมแล้วต่างชาติเขาก็รวมเขาเห็นแต่เราบางทีเราก็ไม่รวมดื้อๆนะแต่ว่าใครดูแต่วันนี้ทุกคนรู้แล้วนี่ว่ามีนี่เกิดขึ้นใช่ไหมส่วนที่รัฐบาลเพิ่งออกไปยังไม่ถึงครบกำหนดเขาก็ยังถือว่าเป็นยังไม่นับแต่ถึงครบกำหนดแล้วขาดทุนแล้วอะไรแล้วมันต้องเป็นนี่แต่ขนาดนี้เขายังไม่รวมนะฮะขนาดนี้ยังไม่รวมแต่มันซ่อนได้ไม่นานเพราะนี่ก็บวมไป190,000 ล้านที่ซ่อนไว้อีกเดี๋ยวมันจะเป็น200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000ในสุดมันก็ระเบิดมานะครับแต่ว่าไม่กระทบฐานะธ.ก.ส.เพราะธ.ก.ส.นี้ใช้หลักของ Public Service Agreement คือแยกส่วนที่ทำตามนโยบายรัฐบาลออกเป็นบัญชีต่างหากซึ่งคนที่ดำเนินการปกติทำธุรกิจปกติธ.ก.ส.เขาอ่านงบก็เข้าใจคือผมต้องพูดไม่งั้นเดี๋ยววิ่งกันใหญ่เขาอ่านงบแล้วเข้าใจอันนี้ส่วนนี้รัฐบาลรับผิดชอบ 100% ดอกเบี้ยที่เดินเพิ่มขึ้นทุกวันรัฐบาลเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกวันแต่คำถามคือว่าจะมีผลในระยะยาวนะฮะจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าธ.ก.ส.ต่อธ.ก.ส.ไหมก็ถ้าปีก็มีแล้วเพราะขณะนี้เนี่ยนะฮะถ้าตัวนี้มานับมันก็ตัดขาดทุนติดลบไปแล้วแต่เพื่อเขาแยกออกไอ้ตัวขาดทุนอย่างตัวนี้มันก็เป็นภาระรัฐบาลถ้ามีเนี่ยไซขนาดนี้มีผลไปแล้วแต่ว่าในการกู้เงินปกติเพื่อการโครงการจำนำข้าวเนี่ยถ้าไม่มีคลังค้ำไม่มีใครกู้ถ้าไม่มีคลังค้ำไม่มีใครซื้อพันธบัตรนั้นแต่ไอ้เรื่องอินเตอร์แบงก์ปกตินั้นธรรมดาไม่เป็นไรมันแยกเป็นสองบุ๊กนะเพราะเขาทำใช้ได้เนี่ยครับมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมครับสั้นๆค่ะเรียนถามอาจารย์นิพนธ์นะคะว่าข้อเสนอของทางอาจารย์นะคะที่บอกว่าควรจะต้องหยุดยุติโครงการใช่ไหมคะถ้าถามต่อไปอีกหน่อยคือว่าจะแนะนำให้กลับไปใช้โครงการประกันรายได้แบบที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้หรือไม่นะคะ1 2ก็คือว่าโดยทางหลักการแล้วเนี่ยรัฐควรจะอุดหนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามกับภาคเกษตรหรือเปล่าคำถามที่สองคืออะไรฮะไม่ทันได้ฟังแล้วเมื่อกี้แล้วคุณจะมีนโยบายอุดหนุนคำถามแรกเนี่ยคือเราก็รู้ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะไม่มีวันดำเนินนโยบายของพรรคการเมืองอื่นเขาถือว่ามันเป็นเทรดมาร์กของเขานะฮะผมก็คิดว่าทางออกของเขาทางหนึ่งเขาเคยโฆษณาเรื่องคูปองทำไมเขาไม่ใช้เรื่องคูปองคนจนนะแล้วก็ไม่ได้ทำกับเฉพาะภาคเกษตรทำกับคนจนทุกคนเขาก็สามารถจะทำได้เรื่องคูปองรายจ่ายนะฮะแล้วมันก็จะมาทดแทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องปลาเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นอะไรที่มันชั่วคราวอยู่เรื่อยนะฮะทำเรื่องนี้เสียสำหรับคนจบนะนั่นคืออันที่หนึ่งเรื่องการอุดหนุนภาคเกษตรเนี่ยมันต้องแยกว่ามันมีเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องความเป็นธรรมไอ้เรื่องความเป็นการเหตุผลหลักของการอุดหนุนภาคเกษตรมันมักจะมาจากเรื่องความเป็นธรรมเรื่องว่าภาคเกษตรเป็นคนส่วนใหญ่คนเป็นเกษตรกรเป็นคนยากจนแต่เวลานี้เนี่ยภาคเกษตรเราก้าวมาถึงจุดที่เรารู้ว่ามีเกษตรกรจำนวนหนึ่งไม่ใช่เป็นเกษตรกรที่ยากจนและจริงๆเป็นเกษตรกรที่มีฐานะเพราะฉะนั้นเวลาจะช่วยเหลือผมก็ถามบอกว่าก็อย่าไปมองภาคเกษตรว่าจนทุกคนเพราะฉะนั้นต้องช่วยทุกคนอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าต้องเริ่มแยกแยะนโยบายในเรื่องการอุดหนุนภาคการเกษตรแต่ว่าในการอุดหนุนภาคการเกษตรเรื่องอื่นๆมันยังมีประเด็นอื่นๆเช่นเรื่องเมื่อกี้ที่คุณเดชาพูดถึงเรื่องการเป็นเจ้าของที่ดินเรื่องอุปสรรคในการเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยตลาดเนี้ยตลาดการซื้อที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเกษตรกรที่ฐานะไม่ดีแล้วจะซื้อที่ดินชาติหน้าก็ไม่มีทางนะฮะจะให้เขาเช่านาไปเรื่อยๆนะฮะกฎหมายการเช่าก็เป็นอุปสรรคกฎหมายการเช่าเนี่ยเราเผอิญโชคร้ายเราออกกฎหมายการเช่าเพราะเราเป็นห่วงคนเช่าเราก็เลยคุ้มครองสิทธิคนเช่ามากกว่าสิทธิของคนเป็นเจ้าของผลก็คือชาวนาที่เป็นเจ้าของเขาไม่ให้ใครเช่าหรอกฮะเขาจะให้แต่ญาติพี่น้องเขาเช่าเพราะนั้นเกษตรกรที่ยากจนแล้วอยากจะใช้การเช่านาเนี่ยเป็นตัวไต่เต้าฐานะผมยกตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดเลยเกษตรกรที่ไต่เต้าขึ้นมาเป็นอภิมหาเศรษฐีของประเทศไทยคือตระกูลวิทย์ผมมาจากการเช่าที่ดินไม่เคยมีที่ดินเลยนะแล้วเช่าที่ดินแล้วทำกินจนกระทั่งเวลานี้กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีได้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยกฎหมายการเช่ามันไม่ยอมมันบอกกฎหมายการเช่าบอกว่าจะทำสัญญาเช่าต้อง6ปีแล้วก็จะขายที่ดินก็ต้องบอกให้คนเช่าเนี่ยจะขายที่ดินต้องให้สิทธิคนเช่าซื้อก่อนนะอะไรต่างๆเวลานี้รัฐบาลที่แล้วรัฐบาลก็มีการผ่านกฎหมายธนาคารที่ดินมาแล้วนะฮะทำไมไม่ใช้ไอ้เครื่องมือของกฎหมายธนาคารไอ้กฎไอ้ตั้งไอ้เรื่องธนาคารที่ดินให้ทุนกับธนาคารที่ดินแล้วให้อันเนี้ยองค์กรเนี้ยทำหน้าที่เพราะนั้นคนที่เขาไม่มีปัญญาที่จะซื้อที่ดินเขาจะได้มีปัญญาซื้อที่ดินนี่คือการอุดหนุนที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถจำนวนหนึ่งสามารถลืมตาอ้าปากได้นี่คือตัวอย่างนะฮะแล้วก็ไอ้ส่วนที่ไม่ใช่เรื่องการเราอุดหนุนมากเกินไปบางเรื่องเช่นเรื่องยาฆ่าแมลงเราไม่เก็บภาษีเนี่ยผมถือว่าเป็นการอุดหนุนมากเกินไปเพราะว่าทำให้เราถลุงทรัพยากรเราสร้างมลพิษเรื่องนี้เราเสนอมานานแล้วว่าจะต้องเก็บภาษีในการนำเข้าเรื่องไอสารเคมีด้านการเกษตรเนี่ยแต่รัฐบาลจนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมทำอันนี้คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะเพราะนั้นมันมีทั้งบวกมีทั้งลบครับเรื่องการอุดหนุนผมขอถามประเด็นนี้กับคุณเดชาเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องอุดหนุนอยู่หรือเปล่าตอนนี้ครับต้องย้อนไปนิดนึงครับว่าเกษตรกรไทยเนี่ยมีบทบาทอะไรในสังคมไทยบ้างนี่เฉพาะประเทศไทยนะครับญี่ปุ่นนี่อีกแบบนึงเขารักษาไว้เพราะว่าแบบนึงนะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเกษตรกรมีบทบาทอะไรเราต้องการเกษตรกรไว้ไหมแต่นี้พูดถึงว่าเริ่มแรกเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ผลิตอาหารนะมากที่สุดคือเรื่องอาหารเกษตรกรในผลิตอาหารแต่ว่าอาหารในบทบาทของประเทศไทยเนี่ยนอกจากส่งออกนะครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมจริงๆแล้วบทบาทอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของมนุษย์นะครับเพราะนั้นความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นความสำคัญสูงสุดของเกษตรกรครับไม่ใช่ว่าตัวเงินนะครับตัวเงินนี่ไปทำอะไรก็ได้ได้เงินเนี่ยแต่ว่าอาหารเนี่ยมันเป็นความมั่นคงครับซึ่งความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราห่วงกันมากเพราะว่าโลกร้อนปัจจุบันหรือว่าเศรษฐกิจแบบนี้เงินอย่างเดียวมันซื้ออาหารไม่ได้มันต้องมั่นคงในตัวเองนะครับอย่างผมไปไต้หวันเนี่ยไต้หวันนี่รวยไอทีมากแต่ว่าเขาไม่มีทางทิ้งภาคเกษตรเพราะว่านั่นคือความมั่นคงของชาตินะไม่ใช่ว่าเป็นแค่เงินไม่ใช่ตัวเงินนะครับแต่ว่าเมืองไทยยิ่งกว่านั้นครับเมืองไทยทำไมเราเรียกชาวนาว่ากระดูกสันหลังของชาติทำไมครับกระดูกสันหลังตรงไหนเพราะว่าข้าวเนี่ยมันไม่ใช่อาหารธรรมดาหรือว่าไม่ใช่สินค้าธรรมดามันเกี่ยวว่าทำเราเนี่ยยังแยกไม่ออกว่าทำไทยเนี่ยไม่มีข้าวไม่ได้นะครับนี่เราอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับข้าวจนกระทั่งเรารู้ทุกคนเนี่ยคนไทยเนี่ยมันมีขวัญทำไมคนไทยถือหัวครับเพราะเรามีขวัญอยู่บนหัวฝรั่งตีหัวไม่โกรธเลยเพราะคนไทยตีหัวไม่ได้จับยังไม่ได้เลยเพราะว่าเราถือขวัญเราเชื่อว่าเรามีขวัญนะครับคนไทยเนี่ยว่าทำเรามีขวัญถ้าว่าเราขวัญหายทำยังไงต้องสู่ขวัญครับสู่ขวัญต้องมีอะไรต้องมีใบสีไม่ใบสีสู่ขวัญไม่ได้แล้วใบสีคืออะไรมันคือข้าวครับไม่ใช่ใบตองคนไทยไม่รู้จักใบสีเลยใบสีเนี่ยใบภาษาเขมรเพราะเขาสุกครับสีในเศรษฐกิจแปลว่ามงคลนั้นใบสีเนี่ยเป็นราชศัพท์ของคำว่าข้าวขวัญชื่อมูลที่ผมเนี่ยข้าวขวัญนี่เป็นคำโบราณครับไทยดำที่เวียดนามเนี่ยยังใช้อยู่แต่ว่าคนไทยใช้ใบสีแล้วผมถามว่าทำไมต้องมีข้าวขวัญล่ะ
ขาบอกไม่มีข้าวขวัญเนี่ยข้าวขวัญไม่คืนมาหรอกบอกทำไมไม่คืนมาเขาบอกว่าขวัญเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์คนเรียกไม่ได้ต้องพญาแถนเท่านั้นที่เรียกได้พญาแถนนะครับที่เรียกขวัญได้แล้วพญาแถนจะเรียกให้เราไหมล่ะไม่เรียกเราท่านเป็นเจ้าท่านเป็นเทวดานะครับทำไงต้องติดสินบนท่านเพราะนั้นติดสินบนก็คือเอาข้าวไปถวายท่านถึงจะเอาอย่างอื่นไม่เอานะครับข้าวที่ศักดิ์สิทธิ์คือข้าวขวัญหรือใบสีเนี่ยต้องมีไม่งั้นสู่ขวัญไม่ได้เพราะนั้นคนไทยเนี่ยถ้าขาดข้าวเนี่ยคุณไม่ใช่คนไทยหรอกเพราะว่าคำเป็นชาติเนี่ยมันอยู่ที่วัฒนธรรมนะครับไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่แผ่นดินหรืออยู่ที่ไหนมันอยู่วัฒนธรรมท่านี้วัฒนธรรมของเราลึกที่สุดก็คือขวัญมันต้องมีข้าวเพราะนั้นทำไมข้าวต้องปลูกในสวนจิตทำไมประเทศท่านต้องไปปลูกข้าวที่เขาชะโงกทำไมต้องเอาข้าวในวังเนี่ยมาหว่านให้คนเก็บไปบูชาทำไมประเทศทำไมไปกรีดยางไปขุดมันล่ะครับมันต้องถามอย่างนั้นนักข่าวต้องเจาะว่าทำไมข้าวเนี่ยมันถึงได้สำคัญนักหนาเพราะว่าอีสานก็ใครมีคนอีสานไหมนักข่าวเนี่ยถามว่าที่12อ่ะประมาณ12เดือนอ่ะขาดข้าวเลยสักเดือนไหมตรงๆคือบุญกุ้มข้าวใหญ่นะครับแล้วก็บุญข้าวประดับดินเดือน9เนี่ยคุณต้องมีข้าวเพราะคำถามลึกๆก็คือคนไม่ต้องมีวัฒนธรรมครับแล้ววัฒนธรรมนี่คือตัวชาติคุณต้องมีศักดิ์ศรีมีอัตลักษณ์ถ้าไม่มีข้าวคนไทยจะเป็นคนไทยไหมครับถามหน่อยเราไม่ได้กินข้าวเราก็ไม่ถือว่าเป็นคนไทยแล้วเดี๋ยวนี้นะเพราะข้าวมันยิ่งกว่าอาหารครับมันเป็นศักดิ์ศรีของคนเลยแหละเพราะฉะนั้นที่เราเสียการส่งออกเป็นที่หนึ่งของโลกเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจครับเรายังได้ค่าส่งออกมากที่สุดในโลกอยู่นะครับแต่มันเสียศักดิ์ศรีครับคนไทยส่งข้าวออกไม่ได้ถึงโลกมันเสียศักดิ์ศรีคนไทยคุณภาพข้าวเนี่ยแพ้คนนี้มันเสียศักดิ์ศรีครับเราจะไม่รู้ว่าเราประกวดข้าวระดับโลกมา4ปีคุณภาพนะครับ2ปีแรกเนี่ยไทยชนะนะครับเมื่อปีกลายนี้พม่าเราชนะเราปีนี้เขมรชนะเรามันเสียศักดิ์ศรีแล้วถามว่ารัฐบาลเคยคิดเรื่องนี้ไหมมีศักดิ์ศรีไหมรัฐบาลอ่ะเงินแสนล้านเสียได้ครับแต่ว่าศักดิ์ศรีจะไปเสียเพราะฉะนั้นถามว่าเกษตรกรจะคงอยู่ไหมเนี่ยรัฐบาลต้องเห็นเกษตรกรในฐานะอะไรซะก่อนถ้ามาความมั่นคงทางอาหารนะครับคุณต้องรักษาไว้ขนาดไหนถ้าเรื่องวัฒนธรรมรักษาไว้ขนาดไหนเกษตรกรที่กำลังจะล้มละลายเนี่ยคุณต้องช่วยก่อนสิครับเกษตรกรในโครงการไอ้อะไรวะฟื้นฟูเกษตรกรเนี่ยที่10ปีมาแล้วเรามีกฎหมายเนี่ยถ้าว่าเขารออยู่ตั้ง10ปีเนี่ยเขาลงทะเบียนเรียบร้อยเขามีหนี้เขามีอะไรทุกอย่างแล้วคุณทำไมไม่ช่วยทำไมไปช่วยเกษตรกรรวยๆแบบเนี้ยช่วยทำไมก็คืออันนี้ก็คือจริงๆแล้วถ้าจะถามคำถามเนี่ยจะต้องแยกแยะว่าเกษตรกรในความหมายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายของญี่ปุ่นของอเมริกาของใครนะครับมันไม่ใช่แค่เงินแค่สินค้าหรือแค่อาหารมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นศักดิ์ศรีมันเป็นอัตลักษณ์ของชาติครับก็น่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาช่วยปรบมือขอบคุณวิทยากรครับก็ขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะครับผมเพิ่งรู้เรื่องเข้าคำว่าเข้าขวัญวันนี้ครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเสวนาในวันนี้นะครับสไลด์เดี๋ยวจะอัพโหลดให้ทางเว็บไซต์ไทยพับลิกานะครับที่ประมาณสักช่วงบ่ายเย็นๆครับแล้วก็บทสัมภาษณ์การเสวนาฉบับเต็มทั้งหมดจะขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ไทยพับลิกาในวันพรุ่งนี้นะครับ